ดินแดนในอีสานเป็นดินแดนโบราณที่มีเกลือเป็นวัตถุสำคัญมีแหล่งแร่เหล็กเป็นที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์ส่วนดินแดนที่เกิดขึ้นตอนหลังเช่นในกัมพูชาในปัจจุบันนี้ไม่เคยพบซากไดโนเสาร์แต่มีรูปสลักไดโนเสาร์ที่ประสาทตาพรหมแสดงว่าคนที่รู้จักสัตว์และพบซากสัตว์ชนิดนี้ต้องเป็นคนที่อยู่อีสานเป็นชาวของครับบริเวณตอนใต้เป็นทางเดินเรือเพื่อการค้าขาย เดินทางจากอินเดียไปจีนที่จริงจะติดต่อทางบกก็ได้แต่อุปสรรคมีมากต้องเดินทางผ่านเทือกเขาเอเวอเรสต์ Everest. ดังนั้นการติดต่อทางเรือจะสะดวกกว่าคนสินค้าได้มากกว่าการเดินทางต้องอาศัยลมสินค้าเรือไม่มีเครื่องยนต์เหมือนในสมัยนี้ดังนั้นจะต้องมีเมืองท่าเพื่อการพักสินค้าและรอลมสินค้าที่จะพัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งต้องอาศัยลมในการเดินเรือไปกลับเส้นทางการค้า ต้องผ่านช่องแคบมะละกาขึ้นไปที่เมืองออกแอลตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าฟูนันแล้วขึ้นไปที่เมืองวิชัยที่เป็นเมืองของชาวจามสมัยนั้นจามนับถือฮินดูนะครับในดินแดนอีสานที่บ้านนนวัดตำบลพนสงครามอำเภอโนสูงจังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งโบราณที่มีหลุมกุดค้นทางโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดและมีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้ นับได้ตั้งแต่ยุคหินใหม่สัมิตเหล็กเรื่อยมากระทั่งยุคปัจจุบันกว่า200ชั่วอายุคนมีการขุดพบหลุมศพกระดูกมนุษย์เครื่องประดับและหายโบราณลวดลายงดงามซึ่งมีอายุร่วมสมัยกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่จังหวัดอุดรธานีคือประมาณ4,500ปีลำดับชั้นทางวัฒนธรรมคือ 1. ยุคหินใหม่อยู่ในช่วงอายุประมาณ3,000-3,700ปีมาแล้ว 2. ยุคสำริดมีอายุระหว่าง2,500-3,000ถึง3,000ปีมาแล้ว 3. ยุคเหล็กมีอายุประมาณ1 5 0 0 0ถึง2,500ปีมาแล้วที่สำคัญบ้านนนวัดพบว่ามีการเลี้ยงไก่เป็นครั้งแรกของโลกภาคอีสานจึงเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในสมัยบ้านนนวัดเมื่อ4,500ปีมาแล้วยังไม่ปรากฏว่าดินแดนในกัมพูชาปัจจุบัน มีการขุดพบแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่เช่นนี้แม้แต่การเดินเรือจากอินเดียไปค้าขายกับจีนก็เริ่มต้นอย่างเร็วประมาณพุทธศักราช500จึงเกิดเมืองฟูนันขึ้นผมนำรูปนี้มาให้ดูก่อนแล้วจะได้เล่าต่อไปว่าในดินแดนอีสานใต้พูดภาษาของมานานแล้วส่วนในเมืองฟูน,นันมีคนงานท่าเรือทำงานที่เมืองท่าออกแอลพูดภาษาอินโดมาเลภายหลังคนเหล่านี้เป็นแรงงานถูกนำมาสร้างปราสาท พูดภาษาของของนทากจนปัจจุบันคิดว่าเป็นภาษาของตนเองผมจะเล่าให้ฟังในคราวหน้าวันนี้เล่าให้ฟังสั้นๆเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ